ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ดูการถ่ายทอดในขณะนี้นะครับก่อนอื่นผมมีสิ่งดีๆจะมาแนะนำพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวต่างชาติให้ทราบว่าลุงแดงนะครับมีโรคประจำตัวคือ 1. ทำเส้นเลือดหัวใจมาแล้ว4เส้นนอนรถกู้ชีพมาแล้ว6ครั้งหัวใจเคยหยุดเต้นมาแล้วที่โรงพยาบาลศรีราชต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศรีราชที่ช่วยชีวิตลุงแดงนะครับปรากฏว่าหลังจากที่โรงพยาบาลศรีราชได้กู้ชีวิตขึ้นมาแล้วลุงแดงก็มาเจอน้ำเอนไซม์นะครับเอนไซม์เป็นน้ำสกัดจากผลไม้ดิบสกัดเย็นสูตรเข้มข้นนะครับทำให้ชีวิตลุงแดงดีขึ้นคือโรคประจำตัวลุงแดงก็คือ 1. หัวใจเบาหวานความดันหัวเข่าเสื่อมกระดูกผุหมอนสันหลังทับประสาทเป็นโรคเกาต์ลิ้นสีดวงทวารแล้วก็เป็นไส้เลือดปัจจุบันลุงแดงสุขภาพดีเพราะน้ำผลไม้ดิบอาดีเพชรที่ทำให้ลุงแดงสุขภาพดีขึ้นต้องขอขอบคุณน้ำเอนไซม์นะครับลุงแดงปัจจุบันทานไปแล้วประมาณ10กว่าหลังนะครับทุกวันนี้ก็สามารถขับรถบัสได้ก่อนนั้นขับไม่ได้มา17ปีปัจจุบันก็ขับรถบัสได้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักที่ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วน้ำหนักของลุงแดงก็ประมาณ95กิโลตอนนี้น้ำหนักชั่งปัจจุบันนี้ก็คือเหลือน้ำหนักอยู่ที่85กิโลนะครับตอนนั้น95หรือ85น้ำหนักลุงแดงตอนนี้ปัจจุบันลดไป10โลนะครับก็เลยเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับให้สนใจเรื่องสุขภาพให้มาทานน้ำอาดีก็คือน้ำผลไม้ดิบสกัดเย็นสูตรเข้มข้นนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่วยได้จริงๆครับที่พูดมานี้พูดด้วยความสัตย์จริงและพูดด้วยแบบไม่ใช่นักเครือข่ายอะไรแต่สุขภาพดีก็บอกต่อนะครับขอบคุณครับ